เรื่องเก่านมน้ำดีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลาท่านลุงเกิดอะไรขึ้นเจ้าหลาหูเจ้าค่ะมันคิดไม่ดีต่อหลานอันใดนะเจ้าหลาหูเนี่ยนะมึงอาจท่านคุณขอรับเจ้าผมข้าสั่งให้แกดูแลนางลำพูไงล่ะกระผมก็ดูแลเต็มกำลังแล้วนี่ขอรับแล้วทำไมมันยังไม่ทันได้ทำอันใดเจ้าผมกับผีของท่านเจ้ามือก็ช่วยไว้ก่อนเจ้าค่ะเราจะทำไงก็ดีเนี่ยไปบอกท่านจำเริงเพลานี้ก็หาได้เรื่องไม่เพราะในท่านขุนเพราะท่านจำเริงต้องมนต์เสน่ห์เสียแล้วถูกต้องค่ะท่านขุนที่แผนป้องมนต์พลอยเม็ดนั้นพลอยเหรอใช่พลอยที่แผนใส่อยู่นั่นแหละจริงด้วยขอรับท่านขุนพลอยที่นายราหูกับแม่พลอยให้เราเวลาสวมใส่มันก็จะมึนๆงงๆแล้วก็มีเสียงสั่งเราได้ด้วยขอรับจริงพลอยเส้นนี้ถอนมันออกเถอะขอรับท่านขุนตกลงคนขับด้วยขอรับเหรอน่าเสียดายเอ้าลองไปเลยหายมึนเลยคราวนี้เหลือของท่านเจ้าเมืองจะทำยิ่งใหญ่ขอรับท่านขุนแค่ไหนฉันเองที่แผนยังไม่ยอมเพราะว่าหลงสนิทคอยเป็นนั้นนะสิแม่พลอยจงพาขุนแผนมาหาพี่ที่ป่าช้าเดี๋ยวข้าจะไปมโหมีคนสั่งให้นำพลอยนั้นพาพวกผมไปยังป่าช้าจ้ะไม่ได้นะกุมารทองเขาอาจจะทำร้ายพี่แผนมึงก็คิดแค่นั้นเลยแกล้งทำเสียงพ่อตอบไปว่าจะไปเพื่อมันจะได้ยินเสียงรับสั่งเมื่อมันหันมามีสั่งไปอีกก็ผมต้องได้ยินแน่นั่นหนูจะไปแทนพ่อแล้วใครจะไปแทนนางพลอยเอางานมือแม่เอี้ยงตัวแค่นี้ที่จะทำงานรับใช้บ้านเมืองแล้วหรือจ้าเรื่องหนูไปแล้วยังไงก็อย่าให้รถหนูไปซับซ้อนหรือมันจับได้ยุ่งตายเลยเรื่องหนูไปแล้วยังไงก็อย่าให้รถหนูไปซับซ้อนเดี๋ยวมันจับได้ยุ่งตายเลยหนูต้องรีบไปเดี๋ยวมันคอยนานจะส่งเสียงมาเรียกอีกคราวนี้พ่อแผนต้องได้ยินแน่คุณเยี่ยมเดี๋ยวกุมารทองงั้นเจ้าต้องปลอมเป็นที่แผนแล้วเจ้าเล่าโอ้โหยอดไปเลยจ้ะแม่นกเอี้ยงเอ้างั้นเราเข้าไปกันเถอะผีก็มาทำหน้าที่ของผีแล้วงั้นเวลานี้ก็ถึงหน้าที่ของคนบ้างล่ะท่านขุนท่านจะทำบันไดต่อได้แม่หงพายฉันยังรักษาการแทนท่านเจ้าเมืองอยู่จะไม่ยอมให้ท่านเจ้าเมืองออกไปไหนได้ดอก
ดีมากเวลาขับขันอย่างนี้ทั้งคนและผีก็ต้องร่วมมือกันครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนแผนแสนสะท้านใช้ไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นๆ